ลองนะมาเล่าอะไรเงี้ยค่ะต้องบอกว่าปีนี้นะคะสำหรับความพร้อมของ Rolling Loud Thailand ต้องเรียกว่าเต็มกำลังแล้วก็เต็มสูงมากๆเราได้สร้างปรากฏการณ์ที่ทุกคนได้เห็นเกิดขึ้นแล้วเมื่อปีที่แล้วนะคะต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราเจอ Fake News คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไม่ได้แต่ปีนี้เราเรียกว่าสู้เรียกว่าสู้กับสิ่งที่แบบคิดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วเราทำได้แล้วนะคะปีนี้ก็เตรียมความพร้อมแบบเต็มที่ทุกภาคส่วนมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศิลปินสถานที่แล้วก็ทีมงานเรียกว่าจัดเต็มจัดแน่นสำหรับทุกคนมากๆค่ะความสเปเชียลที่พอจะยังแจมได้ความสเปเชียลก็คือต้องบอกว่าอย่างเฮดไลเนอร์ต้องบอกว่าไม่เสียชื่อโรลลิ่งลาวของอเมริกาแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยตั้งโจทย์ให้เราว่าต้องดีกว่าเดิมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์มากมายอย่างปัญหาของปีที่แล้วที่อาจจะแบบมีเรื่องของที่พักไกลปีนี้นะคุณเควินเนี่ยก็คือเตรียมเลยในเรื่องของการจัดสำหรับที่ให้กับเป็นรถบ้านใช่ไหมเราเตรียมรถบ้านสำหรับรองรับถึง200คันสำหรับแอร์เรียที่สามารถเดินไปได้เลยแบบไม่ต้องไปไกลแล้วนะคะตอนนี้ค่ะวันนี้หลายคนมารอดูไลน์อัพค่ะมันจะมีอะไรเด็ดๆบ้างไหมโอเคเพราะว่าที่วันนี้แบบเดาไปแบบอะไรเงี้ยมันมีอะไรทุกคนตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับแต่ไลน์อัพเนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้ากว่าปีที่แล้วแน่ๆครับเดี๋ยวจะรู้เร็วๆนี้ครับจะรู้เร็วๆนี้แน่ๆวันนี้จะแถลงแล้วจะได้รู้ประมาณตอนไหนน่าจะประมาณกลางปีครับกลางปีกับครูครับเงียบๆนี่ว่าเชื่อมีไทยแท้ดีสิ่งที่ผู้จัดงานน่าจะกล้าการันตีได้ก็คือไม่แพ้กว่าปีที่แล้วแน่นอนค่ะคือแบบเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าโจทย์ปีที่แล้วมันปีแรกเนาะเราต้องทำให้ดีกว่าเดิมอย่างที่บอกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าในเรื่องของไลน์อัพ60ศิลปินน่ะแน่นอนแล้วก็เฮดไลเนอร์3วันน่ะเรียกได้ว่าไม่แพ้แน่นอนนี่คือสิ่งที่เราจะสามารถแบบพูดได้เลยแน่นอนค่ะแล้วก็มีคิวแน่นอนใช่ไหมใช่เทครับใช่เทแน่นอนอยู่แล้วครับตั้งใจไปแก้ปัญหาทุกตอนผมคิดว่าปีที่แล้วเขาก็พูดไปแล้วใช่ไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ปีนี้เขาก็เหมือนเขาบอกนะครับว่าเรื่องราวมาอีกทีนึงมันก็ต้องดีกว่าปีที่แล้วครับเต็มที่ครับการที่แล้วไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นได้ครับโซนถามเป็นโควิดเนี่ยครับแต่เนี่ยอยากให้ใครมาเราสามคนมีใครบ้างอ่ะเจโคมผมอยากให้เจโคมเจโคมต้องรอดูมาวันยากมีมันนี่อยากให้ใครมาครับอาชาครับอยากมีมันซีเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้เมบีเนาะเมบีครับก็มีลุ้นหลายๆแบบเพราะว่าจริงๆณตอนนี้มันยังไม่มีใครรู้ไฟนอลลี่อีกจริงๆนะคะเรามีสัญญาทั้งหมดรวมเป็น5ปีแล้วก็ยังมีที่ของศิลปินจะต้องมาอยู่แล้วถ้าไม่มาปีนี้มาปีหน้าใช่แล้วใครล่ะครับที่มาใหม่พอบอกได้ไหมอะไรครับต้องรออยู่ครับคือปีนี้นะคะเราเนี่ยมาการันตีในเรื่องของการจัดงานว่าเราจะจัดในช่วงวันที่22ถึงวันที่24 November นะคะปีที่แล้วเนี่ยจะช่วงสงกรานต์ซึ่งมันร้อนมากก็เรียกว่าตามใจรีเควสต์จากผู้ชมทั่วโลกนะว่าอยากจะได้ช่วงหน้าหนาวเราก็มาการันตีแล้วก็ประกาศจัดงานอย่างเป็นทางการว่าเราจะจัดในวันที่22 23 24 November นะคะแล้วก็จะมี Early Bird นะคะภายในมีแค่3วันเท่านั้น3วันเท่านั้นตั้งแต่วันที่10ใช่ค่ะจนรับจัด3วันแล้วก็ราคาหมดเลยราคา Early Bird TA เริ่มที่อยู่ที่ 8,900 บาทสำหรับแล้วก็ VIP เริ่มที่ 14,900 บาทแล้วก็ 3 บวก merchandise มี 2 ช่องทางคือ Ticket Melon แล้วก็ Yacht Ticket Ticket Melon จะเป็น Official 1 ตัวแล้ว Yacht Ticket จะเป็น Bundle as Ticket บวกคูปองคูปองคือเป็นคูปองคือเวลานี้เท่านั้นแค่3วันเท่านั้นนะคะ Early Bird เปิดให้จอง10โมงเช้านะครับวันที่10นะครับถึงเที่ยงคืนวันที่13ใช่แล้วก็ต้องบอกว่า Early Bird นะคะจำกัดจำนวนน้อยมากๆเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะให้เปิดได้แบบจำนวนเยอะซึ่งเชื่อว่าวันเดียวก็น่าจะเต็มเพราะฉะนั้นเตรียมกดได้เลยคือความที่ปีที่แล้วมันฟังนะคะว่าอาเซียนอะไรเงี้ยหรือว่าประเทศอื่นเขาก็สนใจขึ้นมาคือจริงๆสำหรับเราเนี่ยเราอยากจะสร้าง
งานนี้ให้มันเป็น World Destination จริงๆนะคะในความตั้งใจของพวกเราแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเชื่อไหมคะว่า 70% น่ะคือต่างชาติแต่คนไทยเราซะอีกที่แบบยังไม่รู้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเวลาที่กระชั้นชิดแล้วก็มันเหมือนแบบเฟคนิวอ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมหรือมันจะเกิดขึ้นไหมนะอะไรเงี้ยค่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่าคนไทยเนี่ยยังมาน้อยอยู่ปีนี้เราอ่ะโฟกัสแบบทั่วโลกแล้วก็คนไทยด้วยจริงๆอยากให้คนไทยเองเนี่ยเข้ามาจอยงานนี้มากๆอยากให้แบบเหมือนแสดงศักยภาพว่าเออประเทศไทยเราสามารถทำได้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหญ่ในของโลกแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยพร้อมรับในการที่จะแบบเปิดต้อนรับกับชาวต่างชาติค่ะที่เดิมค่ะที่เดิมครับแต่ยังไม่มีช่องทางดังจะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าแบบสองบาทเดียวพอช่องทางก็จะมีติดตามทางด้าน Official Rolling Loud Thailand นะครับทาง Instagram Facebook Twitter นะครับผมแล้วก็ตัวที่เก็บฟอร์มจะเป็น Ticket Melon แล้วก็ยักษ์ที่เก็บนะครับสถานที่เวลาคอนเสิร์ตวันจัดใช่ไหมครับวันจัดคือวันที่22ถึง24พฤศจิกายนครับเวลาตั้งแต่เที่ยงถึงครับคือปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่ามันปิดประมาณเที่ยงคืนแต่ถ้าปีนี้เนี่ยทางภาครัฐสนับสนุนสามารถเปิดได้ถึงตีสี่เราก็จะเที่ยงวันยันเที่ยงคืนหรือว่ายาวไปถึงตีสี่ค่ะก็คืออาจจะต้องรอเป็นอัปเดตปาร์ตี้ใช่ไหมใช่แล้วก็เซอร์ไพรส์มีเรื่องการเดินทางค่ะอันนี้เรามีวิธีการจัดการอะไรทุกอย่างก็อย่างที่บอกคือเรามีรถบ้าน200คันเป็นพาร์ทเนอร์ของเราก็อาจจะจัดใกล้ๆกับบริเวณครับเดินถึงแล้วก็ในเรื่องโฟล์ทราฟิกต่างๆเนี่ยก็จะมีการจัดการโดยหาให้ดีขึ้นนะครับก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วห้องน้ำจริงๆปีที่แล้วเนี่ยดีแล้วแต่เราก็อาจจะเพิ่มจำนวนจุดให้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่นะครับมีเมมเบอร์มาครับห้ามพลาดโรลินลาวยิ่งห้ามพลาดเลยค่ะ the biggest community world พลาดไม่ได้นะคุณพลาดไม่ได้ปีนี้นะ biggest in Asia มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากนะสำหรับฮิปฮอปคัลเจอร์นะแต่เราผมคิดว่าทุกคนต้องห้ามพลาดเด็ดขาดคนไทยปีนี้อยากให้มาเยอะกว่านี้ก็ปีที่แล้วมาเชียร์พวกเราด้วยมาเทนตัวปีที่แล้วบ้ามากปีที่แล้วบ้าข้างมากปีนี้ผมอยากอะไรที่มันแบบว่าบ้าข้างของปีที่แล้วผมรู้สึกสนุกมากปีที่แล้วคนไทยมาเยอะใช่ชัวร์สถานไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้วใช่ค่ะแล้วก็ที่จะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของอัปเดตปาร์ตี้แน่นอนน่าจะนะคะคิดว่าถ้าสมมติว่ามีการขยายเวลาในการเปิดได้เราก็น่าจะมีการจัด after party ในบริเวณนั้นเลยซึ่งพื้นที่เนี่ยถ้าจะเห็นจากปีที่แล้วเนาะว่าพื้นที่ในความพร้อมเนี่ยสามารถจัดได้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ปีที่นี่เป็นบ้านสามารถ ใช่ค่ะแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ความสะดวกนับให้หน่อยค่ะ1 2 3 1